่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับอีกหนึ่งท่านที่มีนามสกุลสิทธิ์มีครูใช่ไหมคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ9ตุลาคมนะคะสิทธิ์มีครูทุกคนเรามีนัดกันวันที่เราทุกคนจะได้มาร่วมกันน้อมรำลึกถึงนะคะครูบาอาจารย์โดยเฉพาะบรมครูพิราบนะคะครบรอบ3ปีแล้วฉะนั้นใครจะมีโอกาสมาเข้าร่วมพิธีต้องบอกว่าครั้งนี้รับจำกัดนะคะจริงๆอยากจะให้มามากๆเลยแต่ว่าด้วยพื้นที่จำกัดจริงๆซึ่งตอนนี้ลงทะเบียนกันเยอะมากแล้วเนาะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งชื่อแจ้งสิทธิ์กันนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ทำตามนะคะขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ตัวเองก็จะมีสิทธิ์ในการได้รับวัตถุมงคลที่จะมอบให้ด้วยแล้วบอกเลยค่ะว่านอกจากที่เราจะมาเข้าร่วมพิธีได้รับวัตถุมงคลแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้มาเจอกันนั่นคือรอยยิ้มครูนะความอบอุ่นในครอบครัวที่จะได้มาอยู่ร่วมกันในห้องส่งแบบนี้นะคะไม่แน่อาจจะได้ฟังเรื่องราวแบบสนุกสนุกชีวิตความเป็นมาของครูถาก็ได้ท่านจะเห็นครูนะฮะวัตถุมงคลของครูเนี่ยฮะทำพิธีกรรมเยอะมากนะฮะท่านจะเห็นสิ่งที่เราจะได้ต่อเติมเต็มให้กับศาสนาต่อไปนะฮะมาพบมาเจอกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองครับใช่ค่ะถ้าโทรมาลงทะเบียนกันนะคะหรือว่าจะติดตามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ก็ที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV แล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมบุญกันในการตั้งโรงทานนะคะก็มีหลายท่านแจ้งความจำนงเข้ามาเยอะเลยนะวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตอาจจะต้องปิดรับนะคะฉะนั้นต้องรีบนะคะบอกกล่าวกับทางทีมงานว่าตั้งใจนะอยากจะมาร่วมกันตั้งโรงทานเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเนี่ยให้กับทางโรงทานเป็นสินน้ำใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะมาร่วมบุญกันใช่แล้วนะแต่ว่าในส่วนของตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าหลายท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเยอะมากเลยนะวันนี้คุณบุญช่วยครับนามสกุลนี้ค่ะปิยะธนสกุลชัยคุณมั้ยคุ้นเลยค่ะคุณแม่ของนะน้องเอครั้งก่อนน้องเอส่งมามีครูวันนี้ส่งให้หม่าม้าแล้วเขาเรียกว่าหม่าม้าปีนี้อายุ60ปีแล้ว64ปีแล้วน่าจะเป็นหม่าม้าป้าป้าเนี่ยค่ะป้าป้าไม่ใช่นะนะครับเอามาดูกันคุณช่วยก็อำนวยพรให้กันนะครับนะฮะในการที่ในคุณแม่นะฮะกับคุณผู้ช่วยนะครับให้ครบรอบวาระเรื่องของวันเกิดนะครับขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษพรแห่งครูหัตถาจารย์นะครับนะที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยประธานพรพิเศษศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับอำนวยพรให้นะอายุวโนสุขังพลังมีสตังเยอะๆมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดกาลนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยให้ของขวัญส่วนใหญ่ในรายการเนี่ยถ้ามาเจอผมนะแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดเป็นวันที่ตรงกันนะมอบให้เลยนะครับทุกคนด้วยนะครับเป็นของขวัญจริงๆเดี๋ยวถ้าวันไหว้ครูใครวันเกิดก็กระซิบหน่อยมี100คนก็ให้100คนมีไหมเกิดพร้อมกัน100คนไม่น่าแต่ก็ไม่แน่เพราะมาจากหลายๆที่นะก็มาเจอกันก่อนก็แล้วกันนะคะเอสต่อมาค่ะคุณกฤตภักนะคะเบอร์โทรศัพท์3189เลขบัตร369สุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะถ้าเลขเบอร์ก่อนนะฮะ3189นะครับเป็นเลขโชคลาภอยู่แล้วนะครับเป็นเลขความสมหวังนะฉะนั้นในความตั้งใจเรื่องโชคลาภพอมีแล้วนะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับไอ้คำวิเคราะห์นะการบอกกล่าวก็เป็นการบอกกล่าวอย่างไรก็เอาพอของปากของคออย่าเต็มที่นะครับส่วนสุขภาพเราไม่ช่วงนี้โลแบตเตอรี่นะครับกฤตภักเนี่ยอาจจะต้องนะระวังนิดนึงบางสิ่งที่คุณเคยกระทำเป็นอุปนิสัยนะฮะการกินนะฮะมากมื้อการกินด้วยไขมันไขมันอุดตันไขมันเกาะตับนะฮะน่ามีผลเสียน่าจะมีผลที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะฮะอันนี้เราคงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณกิตภัทรครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวิไลวรรณนะคะเลขบัตร502เบอร์โทรศัพท์1115ถามโชคลาภแล้วว่าหนูทำบุญกับอาจารย์เนี่ย10กองนะคะสาธุครับนะอนุทนาบุญนะครับคุณวิไลวรรณนะครับแล้วบอกว่าจะไปผ่าตัดวันจันทร์นี้ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะก็ขอให้บารมีครูพระพิราบนะครับปกปักรักษาคุณวิไลวรรณแล้วก็ผู้ป่วยเจ็บทุกๆคนด้วยนะฮะในส่วนที่ได้มาสร้างกุศลมาสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะผ่านพ้นในสิ่งที่ดีด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วมีโอกาสมาเจอส่งข่าวกันนิดนะฮะว่าเป็นไงหลังจากที่ผ่าตัดแล้วแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์แล้วนะครับนะครับเลขหมายเลขเบอร์โทรเนี่ย115นะครับถือว่าเป็นการผ่านพ้นในสิ่งที่ดีนะครับในสิ่งที่เป็นปัญหาจะผ่านพ้นได้ทุกๆอย่างนะครับคุณวิไลวรรณครับค่ะนะครับเอสเมต่อมาค่ะครับผมครับคุณเสวกครับหนูอ๋อคุณเสวกหมายเลขบัตรคือ509กุมารยังอยู่ไหมคะเงียบจังวันนี้กล้าพบกันเขาอยากให้กุมารวิ่งนะครับวิ่งมาเยอะๆนะครับปกติเนี่ยนะในการครบรอบประละนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะให้นำน้องกุมารด้วยอะไรมาด้วยนะฮะแต่ว่าปีนี้นะครับถ้าใครสะดวกก็นำมาละกันนะฮะแล้วก็จะจัดที่ไว้นะครับมีน้องกุมารมีอะไรมาเสริมไม่ต้องเสียสตุ้งสตังกันนะแล้วก็มารวมบุญกันนะครับวันที่9พบกันครับสิทธิ์มีครูครับคุณสเวกครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณชิดแดนนะคะเบอร์โทรศัพท์3784ทะเบียนรถ9003โชคลาภมีไหมคะนะครับ3784นะครับ3784นะฮะเป็นเลขโภคทรัพย์ทั้ง4ตัวเลยนะฮะถือเบอร์เนี้ยนะถ้าเอาไปใช้เรื่องการเงินการเจรจาการติดต่อหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ดียกเว้นรถนะฮะรถคันนี้9003แรงปะทะเฉียวชนด้านหน้านะฮะด้านหน้าขูดขีดเฉียวชนมีแน่ๆต้องระวังช่วงเดือนไหนต้องระวังเรื่องขูดขีดเฉียวชนนะฮะโดยเฉพาะเดือนหน้านะครับกลางเดือนเป็นต้นไปนะ2สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนนะครับเป็นอย่างนั้นลายเซ็นคุณจิตแดนครับด้วยนะจากนครปฐมนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณพงศักดิ์ขอลายเซ็นค่ะโอ้วันนี้แฟนรายการใหม่เยอะแยะเลยนะครับคุณพงศักดิ์นะครับรับไปเลยนะฮะลายเซ็นนี้ครับครับพงศักดิ์นะครับลายเซ็นนะครับ SMS ต่อมาทั้ง4นะครับ SMS ต่อมาคุณสนิทค่ะครับเลขบัตร454เบอร์โทรศัพท์5810อยากทราบเรื่องของการงานการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรครับก็อยู่เมืองพลอ๋อเมืองพลขอนแก่นขอนแก่นนะครับคุณสนิทนะฮะจากหมายเลขเบอร์โทรนะครับ5810อยากทราบเรื่องการงานการงานช่วงนี้เป็นการงานที่เป็นรอยต่อนะฮะรอยต่อของเก่าของเดิมที่กำลังคิดว่าน่าจะมีปัญหาแต่ผ่อนพ้นได้ดีนะครับแล้วรู้สึกขาขึ้นด้วยยกเว้นนะเรื่องของส่วนที่จะเข้ามามาเป็นเสบียงทรัพย์เนี่ยนะฮะมากลายว่ามันมีเหตุมีปัจจัยจะต้องร่อยหรอจะต้องถูกยืมจะต้องถูกเพื่อลงทุนแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบฉะนั้นช่วงนี้เว้นการค้ำประกันเว้นการลงทุนสักนิดหนึ่งแล้วก็จะดีสุขภาพประมัยเป็นไงสุขภาพประมัยของคุณเนี่ยฮะจะปวดตามต้นคอและล้าวมานะบริเวณหน้าอกนะฮะตรงนั้นระวังการยกของหนักระวังปัญหาเรื่องกระดูกนะฮะที่เกิดขึ้นมาแต่เป็นที่แผ่นหลังแล้วก็บ่านะครับคุณสนิทต้องระวังเป็นพิเศษครับคุณสนิทครับลายเซ็นดีนะครับส่วนใครจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะคะรวมไปถึงที่จะมาร่วมพิธีร่วมกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกัน SMS ต่อมาเลยค่ะครับ SMS ต่อไปคุณเกรียงไกรนะบอกว่าเบอร์แฟนครับอาจารย์เบอร์2038ดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของที่ดินเมื่อไหร่เขาจะโอนให้ครับ2038นะครับ2038นะครับที่ปากช่องหรือเปล่าครับคนละที่ยังถ้าที่ปากช่องต้องรอหน่อยนะครับต้องรอใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณเป็นรายการประจำด้วยครับเป็นรายการประจำรอที่หนึ่งนะฮะ2038เขาก็เลื่อนไปแต่ว่าจังหวะมันเรื่องเอกสารมันเรื่องหลังวัดด้วยนะฮะมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายที่รวมถึงเรื่องของการแบ่งแยกโฉนดหรือว่าเรื่องของกรรมสิทธิ์นะฮะที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่โอกาสโอนมีประมาณ 100% ฉะนั้นใจร่มๆใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคุณเกียงไกรนะฮะบอกคุณแฟนด้วยนะสุขภาพแข็งแรงใจร่มๆใจเย็นแล้วก็สบายครับเอ๋ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกอรวาลนะรบกวนอาจารย์ขอวันย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ค่ะมีวันย้ายทะเบียนบ้านใหม่ด้วยทะเบียนบ้านเก่ายกให้ผมไหมครับไม่เอาเอามาทำไมเล่าอ๋อย้ายบ้านนะฮะบอกว่าเลขบ้านเนี่ย55/181แล้วก็ทางบัวถามถึงเรื่องชัยภูมิมงจุ้ยแล้วฮะนะครับมาดูกันคุณกระดกวันนะฮะจากการย้ายเข้าอ่ะนะฮะเป็นวันจันทร์ที่ดีนะฮะเพราะต้องเป็นวันกระทำการนะฮะคือวันทำการก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเน้นวันจันทร์วันจันทร์เช้าๆเลยนะฮะไม่เกิน11 โมงเอาเลิกเอายามนิดนึงนะครับ11 โมงห้ามเกินเที่ยงแล้วกันนะฮะ11 โมงครึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับคือตั้งแต่ประมาณ8 โมงครึ่งนะฮะ9 โมงแล้วกันเผื่อเข้ามานั่งทำงานเผื่อสตาร์ทนะก็9 โมง9 ถึง 11 โมงของวันจันทร์วันจันทร์ช่วงไหนวันจันทร์ข้างขึ้นครับเหมาะสมแล้วก็ดีอ่างบัวนะถ้าจากชัยภูมิบ้านนะฮะโอเคมีเลข181เนี่ยชัยภูมิบ้านนะฮะจะโดดเด่นทางทิศใต้ฉะนั้นหน้าบ้านจะเอียงนิดนึงให้นะฮะนำเข็มทิศก็ได้นะฮะเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมโหลดในโทรศัพท์มองทางทิศใต้นะฮะแล้วเด่นไปทิศใต้ออกทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะในจุดนั้นน่ะจะเป็นองศาที่ดีการเงินจะคล่องนะเขาเรียกว่าเป็นทิศปากมังกรนะฮะหากินก็คล่องหาเงินก็งามนะตามนั้นนะครับอ่างบัวบัวอะไรดีนะครับบัวไปเดียวใช่แหมวันนี้ก็เพิ่งมาทำบุญนะฮะคือบัวเนี่ยฮะบัวเนี่ยก็ต้องใช้บัวสีม่วงนะครับโอ้ดอกบัวสีม่วงดอกสีม่วงนะครับวันนี้ช่วงนี้นะที่เอ่ยชื่อเนี่ยบอกว่าเป็นรายการช่วงนี้ก็นะค่อยๆเดินทางมานะขอบคุณอาหารวันนี้ด้วยนะฮะก็มาดูแลกันนะครับจะได้อ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าครับผมชื่ออะไรคะชื่อธนัชพรโพเกิดจ้ะคุณธนัชพรอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีจ้ะโอ้ใกล้ๆสักแก้วเลยนะฮะนะครับค่ะนะครับอยู่พื้นที่ของพันเอกสุสันต์น้องบัวล่างอยู่ปราจีนค่ะนะครับครั้งนี้เราเคยลงพื้นที่กันไปมาดูลายเซ็นเข้ามาชัดเจนเลยเป็นเหมือนเขาเรียกตัวบรรจงคุณธนัชพรนี่เคยได้ลายเซ็นจากผมยังครับเคยได้แล้วจ้ะอ๋อมันเซ็นยากเลยครับ
ใช่แล้วครับใช่แล้วจ้ะเส้นยากจ้าวันนี้จะให้ง่ายๆนะจ๊ะนะครับจะได้เซ็นได้นะจ๊ะมาดูกันนะครับมาดูชื่อก็ได้นะฮะถ้าเขียนมาแล้วผมจะวิเคราะห์ให้จากนี้เองนะฮะนะครับจากนี้เองเรื่องของเรื่องการปฏิบัติโอเคผ่านแล้วนะฮะเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลนะฮะผมก็ไม่เข้มงวดอะไรให้มากเพราะว่าจริงๆธนัทพรก็เป็นคนมีน้ำใจนะเป็นคนที่แบ่งปันให้คนรอบข้างอยู่แล้วเว้นอย่างเดียวนะครับระยะนี้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพระภูมิเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะระวังต้องธรณีสารการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับชัยภูมินะฮะที่ตั้งหิ้งพระต้องระวังเป็นพิเศษนะธนัทพรมีปัญหานะฮะเหมือนเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่าต้องระวังเรื่องพิธีกรรมด้วยนะครับเชิญคำถามเลยครับจ้าครับก็ว่าจะปิดพระภูมิเจ้าที่อ่ะจ้าว่าจะย้ายอย่างเงี้ยจ้าเลขที่เลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่ครับเลขบ้าน12ทับ1หมู่10จ้า52ทับ1หมู่10นะครับตรงนั้นนะฮะตรงนั้นทิศทางมันเหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องรื้อแล้วไม่ต้องตั้งเลยนะฮะแต่ถ้าจะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนไปอีกทิศนึงแล้วฮะหรือว่าอีกข้างนึงอีกทิศนึงจ้ะทางทิศเหนือจ้ะแล้วทิศนี้มันจมนะเพราะว่าถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะฮะครับจ้ะแต่ผมไม่บอกว่าใครตั้งให้นะฮะก็ถือว่าเขาก็เป็นชั้นครูเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ตั้งตามอำเภอเมืองอำเภอใจนะฮะหรือพอนี่รู้สึกมีคนทักหรือว่ารู้สึกเองครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนนะรู้สึกเองจ้ะเหรอแล้วครับแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ว่าชั้นย้ายไปปุ๊บยกขุดแล้วก็ถอนไม่ได้เขาเรียกว่าต้องธรณีสารนะครับนะธรณีสารเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเป็นไงจากพระภูมิเทวาทำให้ปวดเจ็บนะฮะไร้นะบางทีบางคนก็ป่วยไปเลยนะฮะถ้าความเชื่อนะฮะเราก็คงจะต้องระวังเพราะว่าเป็นประเพณีนิยมในการที่เราไปตั้งแล้วเนี่ยให้เป็นที่สักการะแล้วก็ท่านจะได้ดูแลพึ่งสาเทวดามาคุ้มครองปกปักรักษานะอย่าคิดว่านะฮะย้ายเองนะด้วยองค์เทพด้วยบารมีครูด้วยญาณสัมผัสต่างๆได้จิตสัมผัสอะไรทั้งปวงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าไม่ได้นะฮะต้องให้ผู้รู้ผู้ขออภัยผู้รู้นะฮะหรือพราหมณ์หรือว่าแม่แต่หมอพิธีทำซะนะครับแล้วย้ายได้แต่ย้ายเนี่ยศาลเก่าก็ไม่ใช้นะไม่ว่าเป็นพระภูมิหรือพระชัยมงคลเสาเดียวหรือว่าสี่เสาครับเป็นพระภูมิเสาเดียวจ้ะอ๋อพระภูมิพระชยมงคลนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับถอนก่อนนะฮะทำพิธีถอนสวดถอนก่อนแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับย้ายทิศไหนดีจ้ะหน้าบ้านบ่ายหน้าไปทิศหน้าบ้านหันหน้าไปทิศอะไรครับทางเยื้องทิศเหนือหน่อยๆจ้ะอ๋อประมาณเนี่ยมันจะไม่ตรงสเปคนะไม่ตรงเอ็นไปนิดนึงนะฮะจากหน้าบ้านใช่ไหมฮะจากเอียงข้างรั้วหรือว่าแนวชายคาเราเนี่ยให้จับทิศนะครับให้ไปทิศเหนือเป๊ะมันจะเอียงนิดนึงองศาจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราต้องระวังนะแล้วก็เข็มทิศเนี่ยอย่างที่บอกอะถ้ามีลูกมีหลังโหลดแอปมาโหลดแอปในโทรศัพท์ใช่ในโทรศัพท์แล้วจับทิศเอาเลยง่ายพอเอ็นไปแล้วเนี่ยขั้นแรกเลยให้ขวางด้วยไม้มงคลทั้ง9ชนิดก่อนนะครับแล้วใครทำล่ะครับนะครับบางทีเนี่ยคือหมอทำเนี่ยเขาจะทราบแต่หลักๆเนี่ยไม้มงคลเนี่ยก็ไปซื้อตามร้านทั่วๆไป120บาทนะครับแต่ร้านอาแปะก็ประมาณ101นะครับมีอันเล็กนะครับข้างๆบ้านก็มีขายนะครับร้านที่เขาตั้งขายพระภูมิเนี่ยเขาก็จะมีบอกอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยไหมครับนะฮะครับจะว่าจะเปลี่ยนใหม่ถอนก่อนนะให้ผู้รู้เขาถอนแล้วค่อยตั้งใหม่นะครับจ้ะโอเคอยู่ที่ไหนเลยครับเดี๋ยวไปตั้งให้ฟรีอยู่ที่นั่นแหละครับดีแล้วครับเดี๋ยวใกล้ๆบ้านมีนะฮะคือผู้รู้มีแต่จะทำเองนะนะครับเรารู้เซ็นเราบอกเอาสบายใจเจ้าของบ้านเลยกันจ้ะแล้วหนูจะถามเรื่องลูก3คนนะจ้ะนะครับเอาคนแรกก่อนแล้วกันนะครับเอาคนแรกก่อนนะฮะคนแรกชื่ออะไรครับคือขอเพียงคนเดียวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคราวหน้าไปแล้วค่อยส่งเข้ามาครับขอทีละคนชื่อครับกนกจะพันจ้ะกนกจะพันนะฮะสะกดนิดนึงครับสะกดนิดนึงครับสะกดผมกนกกนกกนหนูกไก่จจานแล้วก็คอรอรอนเนียนจ้ะอ๋อโอเคพันนะนะครับไม่มีสระนะครับกนกจะพันครับผมครับอ้าวอายุโดยประมาณนะครับอายุเท่าไหร่19จ้ะให้เขาคุยเองไม่ดีหรอกครับครับโอเคเอาฟังอย่างนึงนะฮะตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหม19น่าจะเรียนอยู่ยังอยู่เรียนอยู่จ้ะเป็นรอยต่อนะฮะรอยต่อช่องว่างระหว่างเรื่องการเรียนรู้นะฮะต้องคือต้องคุณแม่นะฮะต้องเรียกคุณแม่หรือว่าคุณธนัทพรเนี่ยต้องให้กำลังใจน้องช่วงนี้เป็นรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นรอยต่อเนื่องด้วยนะครับนะมออะไรแล้วนะ19นี่19จะเข้ามาอะไรครับดูว่าเข้ามาอะไรแล้วครับแม่ค่ะ
ตอนนี้เขาเข้าวิไลวิทยาลัยอ๋อวิไลนะครับวิไลมหาลัยนี่เหมือนกันไหมน้องมวยเหมือนกันโอเคเอานั่นแหละจะเข้าไปตอนนี้ฮะคือถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเป็นรอยต่อที่บางครั้งการเลือกหรือว่าบางครั้งแนวการเรียนรู้เนี่ยน้องก็ยังไม่ค่อยมั่นใจบางทีอาจจะเรียนผิดเรียนถูกนะครับโดยเฉพาะสาขาที่เลือกนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในเชิงบัญชีในเชิงการเงินไปได้สวยแต่ถ้าด้านอื่นแล้วชะลอตัวครับนะคงจะต้องดูเป็นพิเศษดิดแล้วก็ด้านสื่อสารมวลชนก็ได้นะครับเป็นนิเทศนะฮะเออนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับจ้าครับแล้วคุณแม่ทำอะไรจ๊ะนะครับถามให้ลูกว่าไงอ่ะครับฮะจ้าหนูอยากให้อาจารย์ให้เบอร์โทรหนูหน่อยจ้ะโอ้ไม่ได้ครับเบอร์โทรก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเบอร์โทรผมเนี่ยนะฮะเป็นเบอร์โทรที่ไม่มีนะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวผ่านให้ทีมงานนิดนึงเพราะว่าให้เบอร์ไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็โทรผมเคยนะฮะเคยออกละครชีวิตจริง 84,000 แล้วก็ให้เบอร์โทรไปหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ให้เบอร์โทรหนูเปลี่ยนเบอร์ใหม่อาจารย์ก็ไม่บอกอยากได้เลขก็ไม่บอกเอาฟังเอาตัวเองนะไม่ใช่คุณลูกนะนะครับครับแหมเมื่อกี้จดไม่ทันเลย10ตัวเอาฟังดีๆนะครับนะฮะนี่ห้ามไปเสี่ยงนะฮะจะบอกให้6กับ1ครับ6กับ1ผมรู้นะเดี๋ยวคุณก็ไปเสี่ยงอีกนะเอาพอดีนะจ้าผมบอกแล้วทุกคนที่เขียนเนี่ยคือมันไม่ได้เบอร์ทุกคนนะผมบอกไปให้ถูกหวยไม่ใช่นะฮะ6กับ1นะครับนะฮะครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลขเบอร์โทรเลขทะเบียนรถที่ดีเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับผู้ชมนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะฮะจ้าอ่านนี่ลายเซ็นดีกว่าเพราะว่าลายเซ็นไปแล้วลายเซ็นแบบง่ายๆลายเซ็นง่ายๆจะได้ไปปรับเปลี่ยนใช้ได้ปรับเปลี่ยนใช้ได้จ้าครับสนุกไหมสบายสบายในรายการผมเนี่ยคุณธนัทพรนั่งไปก็ยิ้มไปนั่งไปก็ยิ้มไปนะฮะนี่ระวังช่องคอหน่อยฟันเรานะฮะร้าวนิดนึงนะครับต้องระวังโดยซีกซ้ายนะฮะมันเหมือนว่าจริงๆนะมันมีปัญหาเรื่องซีกตรงกรามนะครับต้องระวังเนาะนะครับจ้านะทำด้วยแล้วกันนะครับโอเคอะลายเซ็นนี่ให้ใหม่แล้วจ้าแล้วชมใหม่นะจ้าจ้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับเนี่ยฮะสบายสบายนะครับท่านผู้ชมนะครับบอกแล้วค่ะมีรอยยิ้มว่าจะเอสเอ็มเอสหรือสบายซีเรียสทำไมชีวิตโอ้โหรถก็ติดน้ำก็เจิงนะฮะเงินเดือนก็ออกนี่ก็มาเนี่ยจะเป็นคนถามเหมือนกันคุณชัชพัฒน์นะคะทะเบียนรถ362รบกวนขอเลขมงคลครับครูนะครับก็ให้61เหมือนเดิมไม่ได้ก็ละใบเลขนะครับมันไม่ใช่ให้ตัวเลขกันนะท่านผู้ชมนะฮะครับอ่ะชัชพัฒน์นะครับโอ้มีโชคมีลาภเหมือนกันนะครับคุณเป็นช่วงที่นะฮะถ้าหมายเลขเบอร์โทรเนี่ยนะถ้าปรากฏตรงคุณแน่นอนซื้อโชคซื้อลาภเลยแต่ถ้าไม่ตรงขออภัยถ้าถูกใจนะชื่นชมแล้วกันเลขที่ดีของคุณนะฮะก็จะเป็นเลข5กับเลข1นะครับไม่ใช่6กับ1นะครับฉะนั้นเบอร์โทรนี้เอาไปใช้เลขบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ดีนะครับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณกนกณภัทรครับเลขบ้านค่ะ245/2228 245อะไรทั้งงวดต่อ228 228นะครับ228อำนาจพกทรัพย์โอเคแต่ว่าอำนาจหนี้สินมารอคอยฉะนั้นต้องระวังนะฮะแม้แต่ทะเบียนรถก็ยังแฝงไปด้วยเลข2เลี่ยงๆเลข2นะครับเลี่ยงๆเลข2อันนี้น่าจะเป็นรถใหญ่ใช่มั้ยน้องงวดนะฮะใช่เพราะว่ามีทั้ง2หรือว่า2คันน่าจะเป็นรถ6ล้อ10ล้อรถบัสใหญ่หรือรถตู้ก็ไม่รู้รถตู้มีมั้ยไม่น่านะรถตู้น่าจะแค่4เลขอ๋อป้าใช้รถตู้ไม่ใช่เหรอนะครับน่าจะเป็นรถใหญ่แหละนะครับจ้าแล้วก็2คันอ่ะ2คันไม่ชัวร์ด้วยนะครับนะคะผมวิเคราะห์ให้แล้วกันนะฮะเอางี้เอาบ้านก่อนแล้วกันเอาเลขบ้านละกัน228เนี่ยเป็นเลขเรื่องของการขนส่งมีด้วยนะฮะขนส่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือแม้แต่การเดินทางดีนะฮะเราดวงแข็งเรื่องการเดินทางแต่นิดเดียวกนกณภัทรเนี่ยเวลามือใหญ่ใจเติบมันจะมาบ่อยๆต้องระวังนะฮะเงินรั่วซับไม่หาไม่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนะฮะลงทุนไม่คุ้มค่าการเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังนะครับคุณจะต้องระวังเรื่องสภาวะหนี้ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาต้องระวังพิเศษช่วงนั้นอย่าพึ่งลงทุนนะครับการเงินช่วงนั้นโลแต่ช่วงนี้สามารถไปได้บูชาอะไรดีบูชาท้าวเวสสุวรรณนะฮะหรือเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับเสริมโชคลาภแล้วก็ถ้ามีโอกาสบ้านนี้บ้านเรือนนี้ทานเจซะ3วัน5วัน7วันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับกะหนกนภัทรนะครับรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันแล้วก็มาลุ้นผู้โชคดีท้ายรายการกันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอาพรถามเรื่องทั่วๆไปนะคะเบอร์โทรศัพท์6859 6859นะครับเลขบัตร875โอเคเอา6859ก่อน6859นะครับถ้าเป็นหมายเลขนะครับเรื่องการเจรจาเรื่องการติดต่ออันนี้ให้เต็มร้อยยกเว้นอย่างเดียวนะฮะไปเจรจาเรื่องความรักไม่ได้ฉะนั้นคุณอาพรเชื่อไหมครับว่าหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ผู้ปิดวิเวกนะอิสระอยู่แบบเดียว อยู่อย่างเดียวดายทำธุรกิจก็คนเดียวห้ามมีการร่วมคนอื่นมิฉะนั้นเหนื่อยนะครับ
การลงทุนก็คำเตือนต้องมีความเสี่ยงค่ะนะครับต้องดูในเรื่องของคำปรึกษาให้ดีด้วยครับนะฮะต้องดูคำปรึกษาได้ครับช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ้นกันหรือว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้ต้องรีบหน่อยนะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ